Bana G together! Yeah! Oh, ดีใจจังเลยนี่รู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งสองคนเลยหยุดก่อนเบาก่อนฟังก่อนมีสตินี่นกนึกอะไรบินหายไปหมดแล้วเนี่ยนี่นี่เราอยู่ในที่ที่เขาเงียบสงบนะก็ดีใจอ่ะไม่ได้มาทูแฟนตาซีทูเกเตอร์ตั้งนานอัดอั้นมานานไงสองคนนี้เคยมาตั้งแต่อยู่ในสตูดิโอไม่ได้มากินดีอยู่ดีแบบที่เราทำตั้งทุกวันนี้สตูดิโอถูกทุบไปแล้วไม่ใช่ไม่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศออกมากินเที่ยวข้างนอกกันบ้างนะฮะแล้วก็ไปมาหลายเทปแล้วด้วยและเชื่อว่าวันนี้สองคนนี้จะได้อิ่มเอมไปกับเราเพราะวันนี้เรามาในทีมอะไรครับน้องแอน Take a deep breath ว้าวที่เห็นมีจักรยานนั่นนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่พร้อมนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาปั่นจักรยานสูดอากาศเข้าไปเต็มปอดในสวนสาธารณะที่เรียกว่ามีอากาศออกซิเจนมากที่สุดแห่งหนึ่งในใกล้กรุงเทพเลยใช่ครับผมที่นี่ก็คือสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาตินี่สวนศรีนครเขื่อนขันนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เรายังมีที่อื่นอีกมากมายพี่กี่พาไปไหนพูดสิวันนี้พี่มาที่นี่ที่แรกเลยบอกเลยว่าพี่จะพามาปั่นจักรยานดูนกชมไม้แล้วก็สูดอากาศดีๆพาไปนวดจริงว่าพาไปนวดด้วยชอบถูกกดจุดไม่ต้องตกใจเพราะว่าพี่กิ๊กก็อายุเยอะแล้วเนาะแกก็ต้องแบบพาไปนวดนิดนึงไม่เป็นไรทุกคนอย่าเสียใจเพราะว่าวันนี้พี่แอนและก็น้องแอนจะพาทุกคนไปพักในที่ที่เขาบอกว่าเป็นโรงแรมที่ดีและทุกคนอยากจะมามากปังมากเขาว่าอาหารอร่อยด้วยใช่ไหมปังมากจริงๆอาหารเลิศๆถูกเพราะว่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่นี่เลยที่บางกระเจ้านะครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นปอดของคนที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ใกล้กรุงเทพมหานครมากๆนะครับช่วงนี้ไปอัปเดตผลงานของน้องเอฟกันก่อนเลยครับไปกันเลยครับตบมาซิงเกิลเพจระดับ10ส่งท้ายปีของสาวเสียงดีประจำบ้าน AF6 แอนณัฐชาหรือวีเจแอนสุดติ่งมาปริงไฟประจำรายการ Two Fantasy Together ของเรากลับมาคราวนี้แอนมาพร้อมกับซิงเกิลลูกทุ่งเพลงแรกในชีวิตที่รับรองว่าแซ่บไม่แพ้ใครแต่จะแซ่บขนาดไหนต้องไปลองฟังกันในไลฟ์วิดวิดีโอค่ะนอกจากฟีลลิ่งการร้องจะจัดเต็มแล้วแอนยังยกระดับความแซ่บด้วยดนตรีแนวแดนซ์อินเตอร์มิวสิกที่รับรองว่างานนี้ได้โยกย้ายสายสะโพกโชว์ลีลาสเต็ปแดนซ์กันแน่นอนสำหรับใครที่กำลังรอมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อยู่รับรองว่าจะได้ชมกันแน่นอนในเดือนมกราคมนี้จะเผ็ดถึงพริกกระเรียงกี่เม็ดต้องรอติดตามชมค่ะบอกแล้วที่นี่บรรยากาศดีมากใช่ค่ะนอกจากได้ปั่นจักรยานแล้วนะครับที่นี่ยังมีการแบบให้อาหารปลาใช่แล้วก็ที่สำคัญที่นี่มีนกเยอะมากใช่เขาบอกว่าจริงๆปั่นเข้ามาเนี่ยอาจจะดูแบบร่มรื่นประมาณนึงแต่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้เพราะว่าจะมีสัตว์ต่างๆให้เราได้แบบว่าได้ชมกันด้วยถูกที่สำคัญคือนกเขาเยอะมากๆครับใช่ครับชอบการดูนกไม่ว่าจะเป็นนกแซงแซวนกหัวขวานสีน้ำตาลนกพวกนี้จะอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเท่านั้นใช่พี่กิ๊กพูดถูกที่นี่เรียกว่าเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์มากๆแต่ว่าไหนๆน้องสองคนมาแล้วไงคราวที่แล้วมาแล้วแต่ว่าอยู่ในสตูดิโอคุยกันไม่เต็มอิ่มตอนนี้เรียกว่าพัฒนาการเพิ่มเติมขึ้นผ่านไปเวลาผ่านไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะสาวคนนี้เลยเล่าสิทับบี้นี่เขากำลังจะแต่งงานในอีกไม่กี่วันนี้แล้วจากวันที่เราถ่ายรายการนะแต่ว่าตอนที่ออกไปเนี่ยเขาคงจะแฮปปี้เอนดิ้งกันไปแล้วใช่แต่ว่าเราอยากจะถามหน่อยว่ายังไงบ้างความรักตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงความพร้อมของการที่งานแต่งงานไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมมากค่ะกำลังทำของ DIY ไปตกแต่งหน้างานอยู่เออ DIY นี่เขาทำจริงจังนะคือแต่ก่อนนะเจ๊แท็บเป็นคนชอบ DIY อย่างเงี้ยล่าสุดที่ทำจริงจังขั้นนี้Instagram ใช่ Happy DIY เออคือมีช่วงนึงที่เขารับปริญญาก็จะมีแบบกุ้งกุดหรือมีช่อดอกไม้คือคนสั่งเยอะมากรวมไปถึงสร้อยคอเก๋ๆอุ้ยแบบทนีลุมอ่ะร้านนี้คือหลายๆคนลูกค้าด้วยนะเออนี่ใช่ทนีคอใช่ไหมไม่ใช่
ม่ใช่นะสวยกว่านี้เออแต่คือหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วเพราะว่าทับบี้เขาไปออกบูธขายตอน AF Reunion ใครจำกันได้หรือเปล่าลงไปถึงนี้บอกตอนนี้คุณเพชร AF 3เอาไปใส่ใน MV ด้วย MV ล่าสุดของพี่เพชรที่ชิลีโกอินเตอร์นะโกอินเตอร์คือเขาใส่สร้อยคอที่จะทำ DIY แล้วคือแบบซูมอินเลยเห็นเป็นสร้อยคอทับบี้ DIY ตอนนี้ในกลุ่ม AF ที่มีรวมกันประมาณ 40-50 คนเนี่ยเมาส์กันกระจายว่าเฮ้ยแบบสร้อยทับบี้ DIY โด่งดังไกลถึงชิลีอยากถามหน่อยว่านี่ทำเป็นจริงจังไหมหรือว่าทำเป็นอาชีพหรือว่าทำแบบทำอยากให้คนได้ลองใส่ของเราคือเรื่องมันเริ่มต้นมาจากที่คือแทบชอบทำของ DIY ชอบทำของใส่เองกระจุกกระจิกสวยๆที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็พอเราทำแล้วอ่ะมันก็เลยอยากให้คนอื่นใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขายแต่ขายไม่แพงเลยนะถ้าทุกคนแบบขายของแพงไม่ขึ้นได้ละ 2,000 เดี๋ยวเดี๋ยวแพงไปแพงไปปกติก็ใส่อยู่ 2-3 แสนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอยากจะโยนลงไปให้ปลากินว่า 2-300 อะไรอย่างเงี้ยก็ขายแค่นี้แล้วก็ดอกไม้ก็เหมือนกันหลังจากที่มารายการ True Fantasy Educator เทปที่แล้วก็พาแทบไปเรียนจัดดอกไม้คือปกติชอบจัดอยู่แล้วแต่จัดมั่วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบได้รู้เทคนิคอะไรหลายอย่างที่แบบมืออาชีพเขาทำกันอะไรเงี้ยก็เลยลองกลับมาจัดเองค่ะแล้วก็มีคนสั่งเยอะด้วยว้าวเพราะว่าแทบรู้สึกว่าดอกไม้เนี่ยมันเป็นของที่ให้เราสดชื่นอ่ะแต่ว่ามันให้แล้วมันก็เหี่ยวไปมันไม่ควรจะขายราคาแพงขนาดนั้นนึกออกแล้วที่สำคัญของชมรงชมรุ่ยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ติดอกเพื่อนเจ้าเปล่าหรืออะไรนี่ทำเองไม่ถ้าใครอยากสั่ง Instagram ที่ไหนครับก็ happy_diy โอ้โหจับง่ายจัดไปใหญ่ให้เสียนะฮะเรื่องราวในชีวิตของเขาอีกอันนึงคือเรื่องการงานฮัลโหลแม่ถ่ายรายการอยู่อ๋อทำไมแต่เขายังไม่คุยกับหนูเลยเนี่ยอ๋อหรอน้อยใจน้อยใจน้อยใจถามหน่อยเป็นไงบ้างกินสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีโอเคมาที่แท็บบี้ต่อคุยแค่นี้ก็ไม่ต้องเชิญมาถึงสวนสีนครเกิดขันนะถามกินหน่อยเป็นยังไงบ้างอัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้เป็นยังไงเห็นว่าตอนนี้มีโรงเรียนสอนร้องเพลงด้วยเดินไปไหนมาไหนคนก็จะเรียกว่านายเพราะว่าเป็นบอสแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้บริหารแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรียกกี่คนแม่เรียกคนเดียวนายกีนายนายวันดีขนายนายเดินเข้ามาโรงเรียนวันดีขนายแม่เรียกคนอื่นก็ภูมิใจแล้วภูมิใจแล้วตอนนี้มีการขยายกิจกรรมกิจการนะยังไงครูในโรงเรียนนี่มีร่วม10ชีวิตเลยนะโอ้โหเขาได้ตังค์ไหมเขาก็ได้ตังค์ครูมีเป็น10นักเรียนยังไม่มีเลยไม่ครูมาแล้วนี่เลยล่าสุดมีครูแนวเอฟนะฮะนี่เขามาสอนในส่วนของเพลงลูกทุ่งใช่เขามาสอนในพาร์ทแบบลูกทุ่งเด็กๆนี่บินมาจากสกลโคราชเลยครับเลิศอ่ะใช่ปังมากๆตอนนี้แต่คุณน่ะเห็นทำเบื้องหลังด้วยนี่ใช่ไหมเป็นอะไรรายการอะไรนะเป็นโปรดิวเซอร์รายการใช่ๆๆก็มาโปรดิวเซอร์จริงๆก็ทำหมดเลยนะฮะตั้งแต่วางสคริปต์ถ่ายตัดต่อก็ไปถ่ายเองเก็บฟุตเทจเองดูเองมั้ยตัดต่อเองโอเคช่วยเหลือดูเองนั่นแหละช่วยเข้าไปดูหน่อยนะตอนนี้มี2รายการคือปากเดียวปากกาของ I am แล้วก็ของ AF เนี่ย True Fantasia เนี่ยก็คือรายการสับสอนเกรียนก็เป็นการจิบเอาศิลปินมาแบบว่าเห็นแง่มุมต่างๆของเขาอย่างเงี้ยคล้ายๆนินทาคลับแต่ว่าถึงใจเว้ยนี่นินทาคลับอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยรู้แล้วแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นินทาคลับคือเป็น IG ที่คุณกรีนและคุณฟอแล้วก็น้องชายของคุณฟอรวมหัวกันใช้คำว่ารวมใช้คำว่ารวมหัวนะฮะรวมหัวกันตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยบันเทิงแล้วก็มีการทำคลิปกับมีหลายกล้องดิฉันงงมากวันนั้นเรียกเพี้ยนเดี๋ยวเพี้ยนพูดอย่างนี้อะไรพูดอะไรคือวางเป็นสคริปต์จริงจังถ้าใครเข้าไปฟอลโล่จะเห็นได้เลยว่าสีสันเขาเยอะมากใช่ตอนนี้เดี๋ยวนินทาคลับจะคัมแบ็กแล้วขอเวลาสักเดือน2เดือนขอให้สับสอนเกมเข้าที่เข้าทางครับดูได้ที่ไหนรายการของเราเข้าที่ True Fantasia ครับหรือว่าเข้าที่ I Am Official ใน Channel ของเขาก็จะมีจะปล่อยทุกๆแบบวันศุกร์ 2:00 น.นี่มีเวลาด้วยมีเวลาคือทำเหมือนกับเป็นรายการทีวีไม่ใช่ไรปล่อยเร็วกว่านี้ไม่มีใครดูไม่มีคนดู 2:00 น.มันสูงคนก็แบบกลับบ้านกันไปดูคือถ้าสามารถคอมเมนต์ได้ไหมอยากจะเอาคนนี้มารายการอยากจะรู้เรื่องคนนั้นคนนี้ได้ก็แบบอยากรู้เรื่องซอกแซกของไทยหรือว่ามีข้อมูลของไทยก็ส่งมาแล้วพาไปซีฟิลคนนั้นไปกรีนเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือจริงๆเราไม่เคยรู้ว่ากรีนเขาจะมีมุมเก่งๆแบบนี้นะโอ้ยนางเก่งหลายอย่างเราคิดว่าเขาเก่งในเรื่องการร้องการประสานเป็นเบื้องหลังในด้านการร้องแต่เราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาก้าวไปไกลนะคือแขกรับเชิญรุ่น7มารายการทีไรก็จะพูดถึงกรีนในแง่ดีๆทั้งนั้นใช่อุ้ยด่าแต่ละคนนะฮะนี่เขาด่าเป็นขยะบ้างล่ะเดินมาก็เหม็นตั้งแต่มองจากดวงจันทร์ก็เหม็นแล้วอะไรเงี้ยจริงๆกีมเป็นคนน่ารักมากแล้วก็มีความสามารถหลากหลายด้วยที่สำคัญกตัญญูด้วยใช่ครับก็อยากให้ธุรกิจของกีมประสบความสำเร็จต่อไปใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้มาทั้งทีเราก็ต้องจัดให้เต็มหน่อยมาทั้ง2คนด้วยเรียกว่าพิเศษเลยถ้ามาไกลมากนอกกรุงเทพอ่ะเราจะจัดทริปพิเศษให้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนอกจากปั่นจักรยานสูดอากาศสดชื่นแล้วมีอะไรต่อไปครับแอนน้องบอกเลยว่า
เราน่าจะมืดกันมาประมาณนึงแล้วเราก็เดินไกลมานิดนึงแล้วเราก็ปั่นแล้วเราก็เดินอะไรเงี้ยครับวันนี้จะพาทุกคนไปนวดประคบใช่ด้วยพี่แทบชอบมากเขาชอบอะไรอย่างงี้ฉันรอสิ่งนี้เลยล่ะขอเสียงแบบอีชิ่งดองอีชิ่งรอมันต้องจัดให้คุณแม่หน่อยเจ้รู้ไหมพี่กี่รู้ไหมเวลาหนูพูดนี่หนูออกมาจากเจ้แท็บนะหรอแต่คนนี้พูดได้อารมณ์มากพูดได้อารมณ์มากขอชิ้นดิฉันรอพี่กี่มาตลอดดิฉันรอพี่กี่ที่ท่าน้ำนี่อ่ะดิฉันรอมาดิฉันรอพี่กี่ที่ท่าน้ำนี่ทุกวันเลยนะทุกคนเอางี้ดีกว่าเอางี้รอไม่ไหวแล้วเนี่ยให้ส่งเสียงอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวไปประคบร้อนแต่ก่อนจะไปต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ก่อนนะครับสวนศรีนครเขื่อนขันนะครับอยู่ที่บางกระเจ้าแห่งนี้นี่เองสามารถมาปั่นจักรยานกันได้รับรองว่าที่นี่นะทำให้คุณเนี่ยสดชื่นแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณมากเลยครับเอาไปไปเอาไปไปช่วยยกกีนลงให้อาหารปากใช่นี่ไม่ใช่อาหารปากเอาไปพามาที่ไหนเดี๋ยวอากาศก็ร้อนแล้วเมื่อยมากแล้วทำไมมีต้นชะอมนะมีต้นยาแพรกไหนเอาซะหน่อยสิเอาไปไหนเอาไปทำอะไรนี่แกเป็นบ้าเลยเอาไปทำอะไรไม่รู้โมโหอะไรมันหมดกิจเนี่ยมันหวั่นเดี๋ยวมันแล้วเมื่อยเข้าใจว่าเมื่อยเสียแขกรับเชิญมาไม่เคยบ่นงี้เลยนะหรอนี่คนแรกเลยเหรอนี่คนแรกแล้วคนเดียวน่าจะไม่เอามาอีกแล้วจะดีเหรอไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลวันนี้ที่อนัทคนไปละครับเขาเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการนวดเฮ้ยนวดไปไหนกันคะสวัสดีครับนี่คือใครครับเนี่ยสวัสดีค่ะนี่คือพี่ติ๋วอ้าวพี่นันไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋วเป็นเจ้าของบ้านลูกประคบโอ้เขาบอกว่าเป็นโอท็อปอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วอะไรลูกประคบคืออะไรนี่ไงต้องให้พี่ติ๋วอย่าเพิ่งอยากรู้เดี๋ยวไปลองไปประคบดูก่อนแล้วว่ามันเป็นยังไงรู้ได้ด้วยตนเองเลยค่ะไม่ได้เพราะว่ากินเยอะแล้วก็มันโอ้โหเขาเรียกอะไรลมในท้องเยอะใช่ไหมที่ว่าตอนเวลาคนไล่ออกนี่คือรู้สึกเลยว่าเนี่ยตอนนี้สุขภาพนี่มีเยอะเลยมีความสบายขึ้นดีจริงๆดีจริงแต่ที่ต้องเอาไปลดที่บ้านแล้วค่ะตรงนี้ชอบตรงนี้ไม่คือจะบอกว่ามันดีจริงๆเพราะว่าไม่เคยได้ไปนวดมาเยอะแต่ว่าที่เนี่ยไม่ต้องนวดอะไรเยอะมากแค่ประคบก่อน คือให้เหมือนที่พี่ติ๋วบอกว่ามันจะเส้นเลือดจะเดินไงเหมือนทำเสร็จแล้วมันเหมือนได้เกิดใหม่ใช่ไหมคือคอสบายจริงๆเขาจะรู้สึกอย่างนี้ไงจริงๆเมื่อกี้พี่ติ๋วแก้จุดให้ด้วยเอางี้ละกันงั้นให้พี่ติ๋วพูดถึงแบบที่มาที่ไปของบ้านลูกประคบครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แบบช่วยชีวิตหลายคนมากเลยนะใช่ใช่ใช่ตอนแรกมันก็จะมาจากลูกประคบสมุนไพรที่เราใช้ซึ่งนึ่งตอนนั้นมันเกิดเลอะเทอะเสื้อผ้าคนไข้ซักไม่ออกเลยทำมาเป็นลูกประคบที่ถอดปลอกซักได้แต่เราเปลี่ยนมาใส่ไมโครเวฟแล้วก็ไม่เลอะเทอะเสื้อผ้าแล้วค่ะแต่ทีนี้อยากให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้เองได้ที่บ้านทั้งระบบกล้ามเนื้อทั้งตัวเนี่ยค่ะเราก็เลยผลิตตัวนี้มาซึ่งเป็นอเนกประสงค์อะค่ะทั้งหน้าท้องทั้งหลังทั้งสะบักคือเราเลื่อนไปได้หมดเลยอ๋อตามจุดต่างๆที่เราปวดเมื่อยนี่กินหน้าจะไม่นาบหน้านะเขานาบหลังมั้ยเมียไหนเอาไว้นาบเท้าหรือเปล่าฮะนี่ค่ะจะแบบพี่เต๋อทำให้โล่งตาเลยค่ะให้เลือดมาเลี้ยงลูกตาแต่ละอันนี้ก็ไม่ใช้แบบว่าได้ด้วยทำให้เส้นประสาทที่กระโหลกศีรษะมันรูปมันเลือดเข้าไปในสมองลงไปหน้าเออใช่โล่งเลยมีหน้าว่ารู้สึกฉลาดขึ้นเหมือนกันแล้วเมื่อกี้สมองมันไบรท์ไงแบบอ่านคนขาดเลยบอกอ่านตะก้อขาดเลยตอนนี้เขาคิดอะไรเขาคิดว่าเขาคิดว่าแบบรำคาญไม่ถามพี่ถึงนิดนึงว่าที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเราจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนคือเอานำชาวบ้านที่ไม่มาร่วมกิจกรรมกับเราทุกหลังคาเรือนเนี่ยค่ะที่อยู่ในหมู่3ก็ทุกคนก็ผลิตแต่ละอย่างมารวมกันจดทะเบียนเมื่อปี48ค่ะถึงนับตอนนี้ปี58โอ้โหเกือบ20ปีแล้วนี่10ปีมั้ย10ปีพี่ไงในเกมบอกฉลาดแกตกเลขไงรอคนว่าคนหนึ่งจะฉลาดเลือดมันไหลเร็วเกินไปไปคิดเร็วไปหน่อย10ปี10ปีที่ผ่านมา
ทีมพี่ติ๋วเนี่ยเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปอันดับหนึ่งของประเทศปี57ค่ะได้รางวัลเทบิโอโนเลจเบสโอท็อปเมื่อปี57โนเลจแปลว่าอะไรวะความรู้ความฉลาดของความรู้นะฮะพี่ติ๋วคะข้างในมันมีอะไรอะคะได้ยินเสียงเงียบๆข้างในเนี่ยค่ะจะเป็นหมอนสีขาวซึ่งถอดซักได้นะคะก็ตัวธัญพืชจะอยู่ในหมอนเนี่ยธัญพืชเป็นธัญพืชหลากชนิดที่สามารถเก็บความร้อนได้ดีใช่ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างได้ไหมฮะบอกพอบอกได้ไหมฮะก็จะมีเม็ดเดือยที่ช่วยในเรื่องของเหน็บชามีข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่คนโบราณนำมานึ่งข้อเข่าแก้กระดูกเสื่อมแล้วก็จะมีตัวถั่วเขียวที่เก็บความร้อนได้สูงยิงความร้อนได้ลึกแล้วก็อีกหลากหลายชนิดในเรื่องของบำรุงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามีพืชเศรษฐกิจของบางน้ำผึ้งเองเลยค่ะเรียกว่าสัตวันเนี่ยค่ะรูปทรงมันเหมาะค่ะมันเหมาะที่จะมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงแมทชิ่งกับรูปประคบสมัยโบราณของเราแต่เขาบอกว่ามันแข็งแล้วยิงความร้อนเข้าไปลึกถึงมัสเซิลด้านในปื้อแข็งปี๊ดเลยมันจะปี๊ดเข้าไปในข้อมือด้านได้เลยค่ะเข้าไปด้านในนี่ลูกค้าโทรเข้ามาอีกแล้วอะไรสั่งรูปประคบนี่ไงไม่เหรอเขาสั่งกลับบ้านได้ด้วยเหรอใช่มีส่งถึงบ้านมีสั่งทางเพจแล้วก็ส่งทางมี Facebook ด้วยใช่ไหมฮะ Facebook อะไรครับผมรูปประคบสมุนไพรตะไคร้น้ำปลาน้ำผึ้งเป๊ะมากเรียกว่าแบบอเนกประสงค์คือซื้อไปแล้วหิวปุ๊บยังไงก็กรีดแล้วน้ำเชื่อมโลไม่ใช่ไม่ได้เอาไว้กินของไว้ประคบอันนี้ไว้นั่งทานด้วยนะนี่นี่ดูอันนี้น่าสนใจมากเผื่อแอนเอาไปใช้เอาทำไมอ่ะเพิ่มเติมได้ครับผมมันน้อยเกินไปเพิ่มเติมในส่วนไม่ใช่ใช่อันนี้ขาชาค่ะคือวิธีการใช้ก็คือเข้าไปคูลเวฟ2นาทีนี่อยู่ได้1ชั่วโมงเลยนะความร้อนที่สำคัญมันมีสำหรับทุกสัดส่วนของร่างกายเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่มีตั้งแต่เมื่อกี้ตรงก้นใช่มั้ยฮะตรงคออันนี้ครับหลังหน้าท้องหลังนี่เหมือนดมไหลนี่จะเหมือนดมสาวกดจุดแล้วเราเอาไว้ตรงต้นคอนอนทับมันกดเหมือนพวกไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะมันกดให้เลือดวิ่งไปในสมองได้มันหย่อนได้เร็วค่ะคืออยากจะบอกว่าความรู้สึกตอนที่สัมผัสนะครับยังไงคะตอนแรกคิดว่าร้อนจนแบบบางทีเวลาร้อนเนี่ยมันจะแบบร้อนแบบเจ็บแสบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ใช่แต่อันนี้เป็นร้อนเย็นๆใช่มันร้อนอย่างที่บอกทั้งร้อนทั้งเย็นในเวลาเดียวกันถึงได้เป็นร้อนฟินๆนะเรียกว่าร้อนฟินๆใช่กลิ่นสมุนไพรมันก็ทำให้เราแบบโล่งอ่ะสูดเข้าไปแล้วแบบหัวโล่งตัวโล่งไปหมดอ่ะใช่เรียกว่ามีครบทุกสัดส่วนเลยสำหรับใครที่เป็นส่วนไหนนะครับแต่ทีนี้อยากจะถามพี่ติ๋วนึงว่าถ้าใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์โอท็อปดีๆแบบนี้เนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างก็เราส่งทางไปรษณีย์ด้วยค่ะหรือดูทางเพจรูปประคบสมุนไพรตลาดน้ำปานน้ำผึ้งถ้ามาเที่ยวตลาดน้ำปานน้ำผึ้งเราจะประคบฟรีให้ก่อนค่ะว่ามันใช้ดียังไงแล้วค่อยอุดหนุนกันได้นะโอ้ยน่ารักอ่ะคือมาจำหน้าพี่ติ๋วไว้นะเข้ามาทักทายเลยบอกว่าดูรายการมาบอกไหนบอกประคบฟรีถ้าบอกว่าใครปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนแก้ไม่หายพี่ติ๋วบอกไม่เก็บตังค์เอาสิเรื่องจริงแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากินประคบอย่างนี้แล้วก็จริงๆหายแล้วไม่หายเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องไหนตังพี่ติ๋วเช็คได้ค่ะเออสัมผัสกล้ามเนื้อรู้พี่ติ๋วบอกว่าฉันฉลาดกว่าเธอ เธออยากมาหลอกฉันไม่แต่คือเราอยากจะให้ได้ลองใช้จริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยเป็นคนคิดและอีกอย่างคือสมุนไพรทุกอย่างเป็นของประเทศไทยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสนับสนุนของดีๆแบบนี้ต่อไปจ่ายตังค์มามาเดี๋ยวพี่กี่เลี้ยงวันนี้คุณผู้ชมเราออกอากาศเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวดีๆเพราะว่าตอนนี้ทุกคนสั่งกันประมาณ2เซตใหญ่ฉะนั้นทุกคนไหว้พี่กี่ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากอ่ะไม่แต่วันนี้ต้องขอบคุณที่นี่ด้วยนะครับบ้านลูกประคบนะครับบอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาบอกนิดนึงครับเปิดวันไหนอะไรยังไงเผื่อใครจะแวะเวียนมาธรรมดาได้ไหมก็มาตามเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่แล้วถ้าวันธรรมดาเนี่ยโทรมาได้ค่ะเราจะได้รอบริการเตรียมบริการให้เลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์อะค่ะโทรมาที่เบอร์ไหนครับ0840092266ค่ะติดต่อกันได้นะคะกับพี่เรียกว่าหนูชอบจริงชอบมากนับถือใจด้วยนะเขาไม่ได้แบบอยากจะทำไปเพื่อที่จะใช่อันนี้คือทำอยากให้คนหายรักษาเขาแล้วก็ให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีต่อไปเหมือนกับเราวันนี้ที่มีชีวิตที่ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณพี่ติ๋วพร้อมมั่งกันครับขอบคุณมากครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นแขกรับเชิญเรามาทั้งทีเขตบางกะเจ้าเขาก็มีของดีเหมือนกันครับแค่แบบว่าไปปั่นจักรยานแล้วก็มาดูพบมีดีกว่านั้นเพราะว่าเรามีที่พักที่เรียกได้ว่าทุกคนอยากมาแล้วก็มีอาหารที่อร่อยมากๆด้วยว้าวแต่จะเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามต่อไปค่ะนวดต่อได้ไหมคะนวดต่อเลย
ฟ้าดูบนสวรรค์คงไม่ใช่เรื่องจริงใครบอกเธอยิ้มมีแต่ในนั้นคงไม่เคยพบเธอนี่ไงนี่ไงเธอดูเป็นแล้วงดงามเกินใครองค์เธอมาจากไหนสบตาเท่านั้นเธอได้ใจฉันไปโดยไม่รู้ตัวตกอยู่ในกำมือเธอหมดแล้วไม่มีทางรอดใดยิ่งมองนานๆยิ่งทำให้วันไหวยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งทำให้ลงไหลให้ห้ามใจตัวเองคงจะไม่ทันเธอกำลังทำฉันคลั่งไคล้ความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมขอเธอช่วยรับไปสักทีใจของฉันมันเรียกเธอ baby oh 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 la 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 อย่าใจร้ายกับคนไม่มีใครแค่ยังน้อยๆเธอช่วยทิ้งลายไว้ให้ฉันได้พิมพ์ไปบอกเธอว่ากูไหนให้ฉันได้รู้ทีเธอชอบคนแบบไหนให้ห้ามใจตัวเองคงจะไม่ทันเธอกำลังทำฉันคลั่งไคล้ความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมขอเธอช่วยรับไปสักทีก็หัวใจของฉันมันเรียกเธอ baby